สวัสดีครับพบกับช่างลงกึง .com ครั้งนี้เรามาคุยกันเรื่องของการกัดงานด้วยเครื่องกัดแนวตั้งนะครับที่เรากัดงานนะครับกัดผิวงานด้านข้างและผิวงานด้านข้างนั้นไม่ตั้งฉากกับแนวแกน Z นะครับซึ่งเกิดขึ้นกันได้เป็นประจำนะครับลักษณะงานนะครับอาจจะเกิดอาการถ้าเราต้องการกัดร่องหรือกัดเบ้าเกิดอาการปากบานได้นะครับหรือปากหุบได้นะครับอันนี้มันเกิดจากเงื่อนไขในการตัดเฉือนนั่นเองนะครับโอกาสแนวการกัดเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะทําให้ดอกกัดนั้นเป๋หรือเอียงได้นะครับดูในรูปด้านขวาบริเวณนี้หากเป็นการกัดสวนงานนะครับหรืออัพคัทก็มีโอกาสที่จะทําให้ดอกกัดนั้นเป๋ปลายดอกกินเข้าในได้นะครับแต่ถ้าเป็นการกัดตามงานนะครับอาจจะเกิดการดอกกัดนั้นเป๋ออกด้านนอกสาเหตุที่มันเป๋เนี่ยเนื่องจากมันมีแรงต้านในการตัดเฉือนแล้วก็รวมถึงคมเลื้อยเนี่ยคมเลื้อยของดอกกัดเนี่ยนะครับมันก็มีมุมเอียงกันอยู่ซึ่งจะทําให้เกิดการดูดหรือการดันงานดันดอกกัดให้เป๋ออกได้นะครับเหตุที่มันเป๋ออกไปนะครับมีเงื่อนไขอยู่ด้วยกัน2-3 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของขนาดของดอกกัดขนาดดอกกัดที่ใหญ่ก็มีความแข็งแรงมากกว่าดอกกัดที่เล็กเพราะนั้นหากกัดงานด้วยดอกเดินกัดด้านข้างด้วยดอกกัดขนาดใหญ่นะครับก็มีโอกาสที่จะเป๋ได้น้อยกว่าการกัดด้วยดอกกัดขนาดเล็กอันต่อไปเรื่องของอัตราป้อนเรื่องของการกินลึกต่างๆการกินลึกทั้งในแนวแกนและการกินลึกทั้งในแนวด้านข้างรวมถึงอัตราป้อนที่วิ่งนะครับถ้าหากมีมากนะครับมีแรงมีการกินลึกแนวด้านข้างกินลึกตามแนวแกนรวมถึงอัตราป้อนเดินเนี่ยที่สูงก็จะมีโอกาสที่จะทําให้ดอกกัดนั้นเป๋ออกไปทางเข้าในหรือเป๋ออกนอกได้มากนะครับได้มากขึ้นกว่าการกินน้อยๆนะครับอันต่อไปก็คือเรื่องของความคมของดอกกัดนะครับดอกกัดที่มีความคมมากก็จะตัดเฉือนได้ดีนะครับดอกกัดที่มีคมน้อยความคมน้อยนะครับหรือดอกกัดที่ทื่อหน่อยใช้งานมานานแล้วก็มีโอกาสที่จะเป๋ได้ง่ายกว่านะครับก็เป็นสาเหตุในการที่จะทําให้ดอกกัดนั้นไม่ตั้งฉากนะครับมีโอกาสเป๋ได้นะครับเราต้องการผิวงานที่ตั้งฉากผิวงานด้านข้างที่ตั้งฉากกับแนวแกนนะครับแต่ว่ากัดไปแล้วมันไม่ตั้งฉากเรามีวิธีป้องกันนะครับวิธีป้องกันง่ายๆนะครับอันแรกคือการเลือกขนาดของดอกกัดควรเลือกขนาดดอกกัดให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับหากเรามีดอกกัดขนาด16มิลกับขนาด25มิลถ้าร่องนั้นหรือเบ้านั้นลงด้วยดอกกัดขนาด25มิลได้เราก็เลือกดอกกัดขนาด25ลงแทนดอกกัด16นะครับซึ่งก็จะได้ความแข็งแรงมากกว่านะอย่างนี้เป็นต้นนี้เรื่องขนาดของดอกกัดอันต่อไปคือเลือกของการอัตราป้อนในการกินโดยเฉพาะการกินงานในช่วงผิวสำเร็จนะครับผิวที่จะจบงานควรกินให้มีอัตราป้อนที่น้อยความลึกด้านข้างที่ไม่เยอะนะครับก็จะเป็นการลดการเปของดอกได้อีกอันหนึ่งก็คือเลือกดอกกัดให้มีความคมนะครับดอกกัดที่มีความคมก็จะช่วยป้องกันการเปงานได้นะครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ดอกกัดด้านข้างนะครับดอกกัดเอ็นมินเวลาเดินกัดด้านข้างนั้นมีควันเป๋เข้าในหรือเป๋ออกนอกไปรวมถึงวิธีการป้องกันแบบอย่างง่ายๆนะครับซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันการดอกกัดเป๋ได้นะครับครั้งนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบกับช่างลงกึง .com ได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ